ส่วนนี้ก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏต่อสังคมนะครับนะแล้วก็ต้องทำอย่างตรงไปตรงมานะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็สืบสวนรวบรวมพยานฐานนะครับถ้าพบการทำผิดในส่วนไหนก็ต้องดำเนินการไปในส่วนนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่วนนี้หลังจากรับเอกสารแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะนั่งคุยกับคุณชูวิทย์นิดนึงในประเด็นต่างๆนะครับนะหลังจากคุณชูวิทย์แถลงข่าวเสร็จแล้วนะครับนะเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินการต่อได้นะครับนะครับก็ในส่วนเรื่องนี้ก็ต้องเรียนสื่อมวลชนว่าก็จะพยายามเร่งรัดดำเนินการให้เร็วนะครับนะในเรื่องการสอบพยานบุคคลต่างๆตามที่คุณชูวิทย์ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเพื่อจะทำความจริงให้ปรากฏอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับครับผมครับเข้าข่ายการทำผิดทางเศรษฐกิจคือถ้าเข้าข่ายความผิดก็ต้องดำเนินการไปนะวันนี้มันก็หยุดไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่าถ้าเข้าข่ายการทำผิดก็ต้องดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่นะครับนะแต่ถ้าไม่ผิดก็ไม่ผิดถ้าถูกก็ถูกถ้าผิดก็ต้องผิดนะครับนะก็ต้องทำอย่างตรงไปตรงมานะครับวันนี้บ้านเมืองก็มีระบบตรวจสอบอยู่แล้วนะครับนะวันนี้ใครจะไปโกหกใครเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนะครับนะมันก็ต้องทำอย่างตรงไปตรงมานะครับนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะได้เอารายละเอียดจากพี่ชูต่อนะครับเดี๋ยวรอพี่นะผมเรียนให้ทราบอย่างนี้คุณกู้เงินล้านหนึ่งสองล้านอ่ะคุณปลอมบัตรอ่ะแล้วคุณไปคุยกับแบงค์คุณคิดว่าคุณจะได้เงินหรือเปล่าแบงค์เคยโดนอย่างนั้นไหมเอาเงินแค่ล้านสองล้านเนี่ยอนาวัตนี่เป็นบริษัทลูกของแสนสิริเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ให้กู้พันล้านแล้วบอกไอ้นี่มันเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์สวมบัตรมาคุณคิดว่าการได้เงินพันล้านเนี่ยจากแบงค์เนี่ยมันง่ายขนาดนั้นไหมคุณคิดสิครับคุณคิดให้หน่อยช่วยคิดหน่อยถ้าแม่บ้านกับรปภ.ไปหลอกบริษัทแสนสิริได้ถึงพันล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับท่านต้องให้ความเป็นธรรมว่าเอ๊ะมันทำได้ยังไงมันหลอกไปตั้งพันล้านเนี่ยถ้ามันหลอกไปสักหมื่นบาทแบบแอปเงินกู้เนี่ยของจีนมันก็ว่าไปอย่างเงินพันล้านเขาต้องสอบถามคุณเขาต้องคุยกับคุณได้เสียภาษีไหมคุณทำธุรกิจมานานหรือยัง NNN จะทำอะไรเพราะแบงก์เขาก็ไม่ให้กู้พันล้านไปโดยที่ไม่มีโครงการและคุณจะมีปัญญาจ่ายดอกเบี้ยผมไหมเนี่ยถ้าคุณเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่มหาสารคามคุณเป็นรปภ.คุณจะจ่ายดอกผมได้ไหมพันล้านเนี่ยพันล้านนี่จ่ายดอกเดือนนึงเนี่ยเป็น10ล้านนะมันจ่ายไม่ได้อยู่แล้วโดยพฤตินัยบริษัทแสนสิริย่อมรู้ดีว่าอันนี้ก็คือนอมินีแต่การที่คุณโยนไปให้ผู้ขายอีกแล้วในแปลงสารสินนั่นนะคุณก็โยนให้ผู้ขายคุณก็อ้างว่าผู้ขายเป็นผู้วางแผนให้คุณโอนแบบนี้แปลงทองหล่อคุณก็โยนให้ผู้ขายว่าผู้ขายเป็นนอมินีหลังจากนั้นแล้วบริษัท NNN ก็ล้างทันทีที่ขายไม่ส่งงบ5ปีติดต่อกันนับปีได้เลย58 59 60 61 62กลายเป็นบริษัทล้างการกระทำแบบนี้ก็ยังทำอีกที่สุขุมวิท12แบบเดียวกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันหลังจากซื้อขายแล้วไอ้บริษัทของคนขายจะกลายเป็นบริษัทล้างทันทีอ้าวถ้าอย่างนี้คุณก็จะบอกอีกสิว่าเป็นนอมินีแล้วทำไมคุณซื้อทุกแปลงมันเป็นนอมินีหมดวะมันไม่มีแปลงไหนที่คุณซื้อกับเจ้าของแล้วไม่เป็นนอมินีบ้างเพราะคนถือที่แปลงสุขวิท12เป็นคนมุกดาหารเดี๋ยวคุณก็ได้ไปถ่ายรูปอีกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นกระท่อมอยู่มุกดาหารถามว่าไปซื้อที่ดินใจกลางสุขวิท12ได้ไงแล้วเดี๋ยวคุณก็จะบอกแสนสิริก็จะบอกอีกอันนี้มันของคนขายพอไปดูคนขายเอ้าบริษัทแม่งล้างอีกแล้วล้างจากที่ขายให้แสนสิริแต่เรียนให้ทราบว่าไฮไลท์ของวันจันทร์เนี่ยจะเป็นการไซฟอนเงินไปที่ต่างประเทศผมบอกคุณได้การแกะร่องรอยของผมตามไปถึงสถานที่หนึ่งที่อยู่ต่างประเทศไปถ่ายรูปไม่เห็นไอที่อ้างว่าอยู่บริษัทนี้แท้จริงบริษัทนี้มันมีตัวตนไหมหรือมันเป็นเขาเรียกว่าบริษัทเชลคอมพานีเชลก็คือเปลือกนอกมีที่อยู่อาจจะเป็นพีโอบ็อกอาจจะเป็นที่อยู่สวมไว้แต่พอไปดูจริงๆเฮ้ยมันไม่ใช่บริษัทนี้เขาหลอกกันยังไงเขาทำกันยังไงมูลค่าแปลงใหม่เนี้ยมีการไซฟอนเงินไปเมืองนอก 1,300 ล้านใจเย็นๆเขาบทวันไหนวันอังคารวันจันทร์บ่ายโมง EP สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วถ้านายเศรษฐาเป็นคนอย่างที่ว่าเป็นมืออาชีพทำงานมา30ปีเอ๊ะแล้วไม่รู้หรือว่าไอ้คนมากู้พันล้านเป็นรปภ.กับเป็นแม่บ้านแล้วทำไมเงินเอาไปให้วันเดียวกันกับที่เขาไปเปลี่ยนโครงสร้างคุณบอกคนถือหุ้นไอ้นอมิเนียเป็นของเจ้าของเดิมเขาไปเปลี่ยนเอาวันที่คุณเอาเงินให้นะสื่อมวลชนครับเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องใหม่ของท่านแต่เป็นเรื่องเก่าในตลาดหลักโกงมันโกงกันแบบนี้แหละครับมันเอาเงินผู้ถือหุ้นมาดังนั้นผมเนี่ยหลังจากคุยกับท่านบิ๊กโจ๊กแล้วผมก็จะเดินทางไปตลาดหลักทรัพย์เพื่อไปยื่นให้ตรวจสอบเหตุผลเพราะว่าผมถือหุ้นแสนสิริอยู่ 20,000 หุ้นผมเป็นผู้เสียหายชัดเจนครับขอบคุณครับเอาแค่วันนี้นะเอางี้หนูแค่วันนี้ผมเดินทางมาเนี่ยผมก็เกือบจะไม่ได้ยื่นกับบิ๊กโจ๊กแล้วเพราะว่ามีคนใหญ่อย่างนั้นโทรมาสั่งนู่นสั่งนี่
ก็ไม่เป็นไรเรื่องนั้นผมขอเก็บไว้อยู่กับผมยันวันตายก็ไม่ให้ผมไม่ให้มารับเรื่องจากผมให้แค่ระดับผู้กำกับผู้การมารับเรียนให้ทราบอย่างนี้การสกัดผมเนี่ยตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับและไอ้การที่บอกว่า1แรกๆก็บอกว่าเคลียร์ผมแล้วจ่ายผมเพื่อไม่ให้ผมพูด2เล่นลูกผมทั้งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมแถลงเลยผมเป็นคนมีทรัพย์สินมันก็เรื่องปกติผมไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเปลือยส่วนใครเนี่ยไอ้คนไหนเนี่ยที่รับเงิน20ล้านแล้วมาโจมตีผมคุณฟังไว้ให้ดีนะเงิน20ล้านเนี่ยที่จ่ายผ่านคนขับรถนำไปมอบให้ผมรู้หมดแต่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยจะพูดต่อเมื่อผมมีหลักฐานการโจมตีผมกระทำการทุกรูปแบบณวันนี้ก็ยังกระทำอยู่แต่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยมีของดีของดีก็คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบข้อมูลของผมที่นำมาเสนอให้ท่านผมปฏิบัติมาต่อร้อยเรียงให้และเห็นภาพชัดๆถ้าแสนสิริโดยนายเศรษฐาณขณะนั้นบอกผมว่าซื้อขายกับ NNN เอาถ้าคุณซื้อขายกับ NNN เนี่ยคุณได้คุยกับเขาหรือเปล่าคนซื้อขายที่กันไม่คุยกันเลยยังเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับดังนั้น NNN เป็นใครก็ต้องดูไส้ในคือแม่บ้านกับรปภ.เอาถามว่าแสนสิริได้คุยกันไหมกับคนขายคนอ่ะกับคนที่จะขายที่คุณอ่ะคุณบอกคุณไม่ได้คุยเอาอย่างมันเป็นไปได้ยังไงประการที่2คุณให้เงินกู้ไปพันล้านคุณก็ไม่คุยกับเขาอีกอ่ะคุณบอก NNN 3ไอ้ที่เนี่ยคุณให้จำนองพันล้านแล้วคุณก็ทำสัญญาซื้อขายต่อมาในภายหลังแล้วคุณทำอย่างนั้นทำไมทำไมคุณไม่ซื้อเลยในสัญญาจำนองระบุที่เงินขายว่ามีสัญญาจะซื้อจะขายไว้มันก็ประหลาดคุณจะจำนองก็จำนองคุณต้องเสียเวลาไปจำนองคุณต้องเสียนู่นเสียนี่เสร็จแล้วคุณก็มีสัญญาซื้อขายแนบอยู่ตอนท้ายคุณทำอย่างนั้นทำไม 4ที่คุณอ้างว่านอมินีเป็นของคนขายง่ายนิดเดียววันที่11กุมภาพันธ์58คุณเป็นคนให้เงินพันล้านเขาเอาเงินพันล้านไปเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเขาเอาเงินพันล้านไปจ่ายหนี้ที่เหลือเขาเอาไปหมอโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เวลาเขาเจรจาขายหุ้นขายบริษัทเขาเจรจากับรปภ.กับแม่บ้านหรือไม่ใช่เจรจากับนายขงเบ้งอันนี้ตีถูกตัวแล้วล่ะครับเจรจากับใครเอาคนขายเป็นหมอเขาคงไม่โง่ขนาดคุยเรื่องที่พันล้านร้อยล้านกับรปภ.แม่บ้านถูกไหมครับดังนั้นถ้าแม่บ้านรปภ.เนี่ยเป็นนอมินีย่อมเป็นนอมินีของใครครับคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับตายหงหมดอ่ะในการโหวตเรื่องนายกพรุ่งนี้ค่ะอยากสื่อสารอะไรถึงคุณเศรษฐาพรุ่งนี้เหรอโหวตนายกพรุ่งนี้เหรอ22กันอยากสื่อสารอะไรถึงคุณเศรษฐาการโหวตเรื่องนายกสื่อสารกับใครนะไปสื่อสารถึงเขาทำไมเขาตัวสูงเขามองข้ามคนหมดอ่ะเขามองไม่เห็นหรอกพวกคุณเนี่ยผมด้วยเพราะเขาตัวสูงกว่าคนอื่นผมทำเหมือนเขายังไงผมไม่ได้ตั้งนอมินีนะผมไม่มีนอมินีนะผมไม่เคยตั้งผมไม่เคยกระทำผมไม่เคยกระทำขอโทษนะคุณรู้ไหมว่าผมเรียนจบอะไรเป็นวิชาอีกภาษีเอาแค่นั้นแหละครับ